หากหัวหน้าทำให้เห็นคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนแปลงเองโดยอัตโนมัติผมเริ่มทำงานที่บริษัทแอตลัสในตำแหน่งผู้ช่วยประธานบริษัทก่อนจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นประธานบริษัทเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นแอตลัสกำลังตกต่ำอย่างหนักสภาพแวดล้อมแตกต่างกับยุครุ่งเรืองก่อนหน้านั้นอย่างสิ้นเชิงตอนที่ตู้ถ่ายสติกเกอร์กำลังอยู่ในกระแสและบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บรรยากาศในบริษัทมีแต่ชีวิตชีวามีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หญิงคอยต้อนรับแขกโดยเฉพาะผู้บริหารมีเลขาส่วนตัวกันทุกคนทุกอย่างดูสดใสไปหมดแต่พอตู้ถ่ายสติกเกอร์หมดไปผลประกอบการก็ดิ่งลงแบบหัวผ้าตามไปด้วยแถมยังไม่มีแววว่าบริษัทจะสร้างโครงการใหม่ๆขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูกิจการพนักงานต่างค่อยๆทยอยกันลาออกบรรยากาศในบริษัทเปลี่ยนไปชนิดจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวตอนที่ผมไปทำงานวันแรกประตูทางเข้าบริษัทไม่มีพนักงานต้อนรับอยู่อีกต่อไปบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่มีเพียงโทรศัพท์วางไว้ให้ผู้มาติดต่อใช้เรียกพนักงานเอาเองหากช่างสังเกตหน่อยก็จะเห็นลังของกระดาษกับกระป๋องกาแฟกินเหลือถูกทิ้งไว้หลังเคาน์เตอร์แถมยังมีผ้าขี้ริ้วสกปรกตกอยู่บนพื้นอีกต่างหากผมเคยได้ยินคนพูดกันบ่อยๆว่าบรรยากาศในบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพคล่องของกิจการถ้ากิจการไว้ได้สวยสภาพบรรยากาศก็จะดีแต่ถ้ากิจการกำลังแย่ทุกอย่างก็แย่ตามไปหมดถึงอย่างนั้นผมก็อดตกใจไม่ได้อยู่ดีที่เห็นว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดกันจริงๆสิ่งที่ผมคิดในตอนนั้นก็คือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ถือเป็นหน้าเป็นตาของบริษัทจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อย่างไรก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยผมจึงรีบไปแจ้งเรื่องกับหัวหน้าฝ่ายธุรการกับผู้ที่เป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้หลังจากที่แจ้งไปก็มีคนทำความสะอาดให้มันจนดูดีขึ้นกว่าเดิมแต่พอผ่านไป 2-3 วันก็กลับมาสกปรกอีกไม่ว่าผมจะติงไปกี่หนสุดท้ายมันก็กลับกลายเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีผมเลยโมโหจนพูดออกไปว่าขอทางน้ำกับผ้าขี้ริ้วหน่อยแล้วลงมือทำความสะอาดด้วยตัวเองพนักงานอายุน้อยพอเห็นแบบนั้นเลยพากันเข้ามาช่วยภาพที่ปรากฏจึงเป็นภาพของผู้ช่วยประธานที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งกับพนักงานวัยรุ่นหนุ่มสาวช่วยกันทำความสะอาดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์จนสร้างความงุนงงให้กับคนที่ผ่านมาเห็นแต่หลังจากนั้นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ก็สะอาดหมดจดไม่มีใครมาทำเปื้อนหรือวางอะไรทิ้งไว้อีกผมจึงตระหนักได้ว่าถ้าหัวหน้าทำเป็นตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติผมคิดว่าการรักษาความสะอาดภายในบริษัทถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดที่เราควรใส่ใจผมจึงย้ำกับตัวเองในใจเสมอว่าถ้าพนักงานไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็เท่ากับว่าพวกเขาไม่เหลือความสนใจในตัวบริษัทอีกต่อไปขอบคุณครับ